ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าข่าวเข้มในวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับด้วยเรื่องที่เกิดเรื่องระทึกขึ้นมาเมื่อคืนนี้ในพื้นที่เขตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่สภ.น้ำยืนฮะอยู่ในพื้นที่สภ.น้ำยืนอยู่ในพื้นที่โรงพักเลยฮะเพราะเหตุเกิดเนี่ยเกิดในโรงพักแล้วผู้ที่จะถูกทำร้ายร่างกายนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยชาวบ้านคนหนึ่งอายุ32ปีชื่อนายปัทวินนะครับคนนี้เวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือบริเวณที่เกิดเหตุนะฮะล้อมลิฟวินสีเหลืองเอาไว้นะฮะนี่ฮะเกิดเหตุในบริเวณนี้ทั่วไปหมดฮะตั้งแต่ลานเสาธงไปจนถึงหน้าประตูทางเข้านะครับคุณปัทวินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับมาที่โรงพักแล้วก็บุกเข้าไปจุดประทัดลูกบอลนะแล้วก็โยนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพักแล้วก็ไล่ทุบรถยนต์ตำรวจรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่มาติดต่อกับที่โรงพักนะครับนี่ครับนี่แต่ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันมายุติเอาตอนค่ำแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆเริ่มต้นตอนบ่ายแก่ๆท่านผู้ชมฮะประมาณสักบ่ายสามนายปัทวินนะครับขับรถเก๋งเข้ามาที่ลานเสาธงหน้าสภ.น้ำยืนรถเก๋งเนี่ยทะเบียนกรุงเทพนะฮะทะเบียนกรุงเทพมหานครไม่ใช่ทะเบียนอุบล นะครับนะฮะแล้วก็ลงจากรถแล้วจุดประทัดลูกบอล นะครับปาไปที่โรงพักเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ร้องตะโกนเอะอะโวยวายนะครับฟังไม่รู้เรื่องตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงพยายามเข้าไปเจรจาเพื่อให้นายปัทวินสงบสติอารมณ์แต่ไม่เป็นผลนะครับผู้ก่อเหตุเข้าไปหยิบไม้เบสบอลในรถตัวเองนะครับไปหยิบไม้เบสบอลยาวเกือบ2ฟุตนะฮะท่านผู้ชมฮะมาไล่ทุบจะไล่ทำร้ายตำรวจจนต้องหนีกระเจิงกระเจิงนี่ฮะอันนี้นะฮะแล้วนายปัทวินก็พอตำรวจหนีปุ๊บทุบตำรวจไม่ได้หันกลับไปทุบรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายไป4คันนะครับนี่ฮะไม่ทั้งรถเก๋งทั้งรถตราโล่ของตำรวจนะครับตำรวจพยายามจะเข้าไประงับเหตุมันก็หันกลับมาจะทำร้ายตำรวจอีกนะครับก็วิ่งขึ้นไปทุบกระจกประตูทางเข้าหน้าโรงพักเสียหายนะครับตอนนั้นพันตำรวจโทวุฒิกรยืนสุขท่านรองผู้กำกับพยายามเข้าไปเจรจากับผู้ก่อเหตุแต่ไม่เป็นผลครับผู้ก่อเหตุถือไม้เบสบอลจะวิ่งเข้ามาทำร้ายท่านรองผู้กำกับวุฒิกรจนท่านเนี่ยเสียหลักล้มลงนะครับพอเสียหลักล้มลงท่านก็ชักปืนยิงไปที่ต้นขายิงไปที่ขาของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุไม่หยุดตามข่าวบอกไม่รู้ยิงโดนหรือเปล่านะฮะไม่หยุดฮะยังถือไม้เบสบอลจะเข้าไปหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านรองผู้กำกับก็เลยถูกดาบตำรวจสุทัศน์อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเอาปืนยิงไปที่ต้นขาผู้ก่อเหตุอีกตามข่าวบอกว่าเขาก็ยังไม่หยุดนะฮะไม่แน่ใจว่ายิงโดนหรือไม่โดนนะฮะจนกระทั่งมีการปลุกปล้ำแล้วก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเสียงปืนดังเข้าไปโดนที่ท้องของนายปัทวินนะฮะฟุบลงหมดสติแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับที่สุดแล้วนายปัทวินนั้นเสียชีวิตท่านผู้ชมฮะเสียชีวิตนี่ถูกยิงไปนะฮะพยายามยิงที่ขาก่อนแต่ก็หยุดไม่ได้ก็เลยมีการปลุกปล้ำกันตามข่าวไม่ได้บอกว่าตำรวจก็เลยเปลี่ยนเป้าไปยิงเป้าใหญ่ไปยิงที่ท้องหรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะพ่อของนายปัทวินผู้ก่อเหตุยืนยันว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อราว7ปีก่อนลูกมีพฤติกรรมชอบทำร้ายและทุบทำลายข้าวของอันนี้พ่อบอกฮะนี่ฮะพ่อบอกนะฮะนี่เดี๋ยวลองฟังเสียงของพ่อผู้ก่อเหตุนะฮะประมาณบ่ายกูกลัวเนี่ยละแต่ช่วงเที่ยงในยุ่น้ำกันนี่ไหนช่วงเที่ยงบ่ายกูกลัวเนี่ยก็เห็นเจ้าหน้าที่มันผู้ไปบอกว่าอันไปเบิ้งลูกนี่เด้ออยู่โรงพยาบาลเป็นว่ามันมาพอมันมาก่อเหตุอยู่ในโรงพักครับจะอันเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกผมก็
บอกแม่ให้ไปเบิ่งลูกเด้อโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเอามาโรงพักจะไปก่อเหตุอยู่หันนะอยู่โรงพักวันนี้ครับผมก็บ่ทันฮู้หยังดอกเรื่องนี้ครับพอไปถึงโรงพักที่โรงพยาบาลมันเห็นลูกเฒ่าจังได๋ครับตำรวจหมอเพิ่นว่าจังได๋ตายแล้วลูกเพิ่นถึกครับปืนครับถึกปืน3นัดครับเจ้าหน้าที่ยิง3นัดกระสุนเข้าใส่ไหนครับตรงขาเนาะตรงขา2นัดแล้วก็ต้องท้องอีกนัดนึงครับปกติลูกเฒ่านี่ได้กินยาใดหยังอยู่บ่ครับปกติก็เพิ่นก็แต่ก่อนรักษาอยู่นะครับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์มะที่ประสงค์นั่นล่ะรักษาก็โรงพระศรีมาโพธิ์ครับรักษาแล้วครับไปทํางานปกตินะครับแต่ก่อนก็เป็นโรคนี่ล่ะจิตมองเสื่อมบัดนี้ก็รักษาแล้วเพิ่นก็เฮ็ดงานไปเฮ็ดงานเพราะว่าคุณหมอก็ว่าหายขาดแล้วหมอจริงนะเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอยู่ระยองคุณก็ฝันใจยังกับตำรวจบอกคุณเล่นบุกมาแล้วผมก็บ่ฮู้กันเพราะว่าผมบ่ฮู้คือกันเหตุของเพิ่นเพราะว่าบ่ฮู้ประวัติเพิ่นปานใดในเรื่องเพิ่นเพิ่นเคยที่ขออนุญาตได้พออันนี้ขออนุญาตเด้อครับเพิ่นเคยอันเสพยาดีครับท่านผู้ชมฮะก็คุณพ่อของผู้ก่อเหตุนะฮะก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยใช้คําว่ามีคนให้ไปดูลูกที่โรงพยาบาลไปถึงลูกก็เสียชีวิตและคุณพ่อก็ยืนยันเองนะว่าโดนกระสุน3นัดนะโดนกระสุน3นัดที่ขา2นัดแล้วก็ที่ท้อง1นัดแล้วก็บอกว่าลูกเป็นโรคสมองเสื่อมอันนี้ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะลูกเป็นโรคสมองเสื่อมครับแต่ว่ารักษาหายแล้วนะหมอบอกว่าหายแล้วก็ไปทำงานที่ระยองนะครับไปทำงานที่ระยองแล้วก็เพิ่งลาออกจากงานมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับไม่ทราบสาเหตุของการก่อเหตุนะครับแต่พ่อเนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็มีข้อความที่ประมาณว่าตำรวจเนี่ยกระทำเกินกว่าเหตุนะฮะบอกว่าลูกไม่มีอาวุธปืนไม่มีมีดมีแต่เพียงไม้เบสบอลและประทัดลูกบอลเท่านั้นตำรวจทำเกินไปประมาณนั้นนะฮะซึ่งทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพลตำรวจตรีสถาพรเอมโอดท่านก็จะดูเรื่องนี้ให้สอบเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนี่ฮะแต่ถ้าดูจากเวลานะฮะดูจากเวลาที่เกิดเหตุประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยนะฮะแล้วไปช่วงที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับแล้วก็ดูจากที่คุณพ่อบอกว่าศพลูกหรือว่าไปดูในชันสูตรพลิกศพได้ถ้าคุณปัทวินเนี่ยมีร่องรอยการถูกยิงที่ขานะฮะ2นัดจริงแล้วก็มีอีกนัดนึงอยู่ที่ท้องก็ตามก็เป็นไปตามที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลมาครับว่าตำรวจเนี่ยพยายามจะเข้าไปพูดคุยเจรจาแต่ท่านผู้ชมฮะเจรจากับคนคลุ้มคลั่งเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ทราบว่าช่วงที่เขาอารวาสเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนแต่ดูจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณบ่ายสามมายุติเอาเนี่ยตอนค่ำๆแบบนี้แสดงว่าก็เอาล่อเอาเถิดกันอยู่นานแล้วก็เสียหายไปเยอะนะฮะตำรวจก็พยายามจะเจรจานะเจรจากับคนที่เมายาบ้าคนที่คลุ้มคลั่งอันนี้ไม่ได้ว่าคุณปัทวินเมายาบ้านะเพราะคุณบอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่าคนจะคลุ้มคลั่งจากอะไรก็ตามแต่ไปเจรจาคุยในยามปกติมันไม่รู้เรื่องแหละและเขาไม่มีมีดไม่มีอาวุธปืนก็จริงอยู่แต่ไม้เบสบอลเนี่ยก็สามารถทำร้ายคนอื่นให้เสียชีวิตได้นะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจทางตำรวจด้วยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆมีเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของสน.บางคอแหลมนะครับเป็นเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าอยู่ในซอยราชบูรณะ15นะครับก็ไปตรวจสอบนะฮะอาคารหรือว่าโรงงานโกดังเก็บสินค้านี้เป็นอาคารสร้างด้วยปูนอยู่บนเนื้อที่ประมาณสัก5ไร่เป็นโกดังเก็บสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโกดังแห่งนี้จะมีประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็นี่นะฮะไปถึงโอ้โหนี่ควันนี่ดำปีเลยควันดำปีเลยนะฮะ
แล้วก็มีแสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นมามีเสียงระเบิดดังเป็นระยะเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าไปฉีดสกัดเอาไว้นะครับนี่นะฮะเพราะเกรงว่าไฟนั้นจะลามไปยังอาคารข้างเคียงหรือว่าบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องฉีดน้ำไว้ตลอดเพราะกลัวว่าหลังคาด้านบนของตัวอาคารจะทรุดลงมาที่สุดแล้วหลังคาก็ทรุดลงมานะครับแล้วก็ผนังด้านหลังของอาคารก็พังลงมาแผ่นปูนหล่นมาทับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รับบาดเจ็บไป7นายสุดท้ายแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับควบคุมเพลิงไว้ได้หมายถึงว่าให้มันอยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามออกไปมากไปกว่านี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆเพลิงจึงจะสงบลงได้นะครับที่นี่เนี่ยเป็นโกดังเก็บสินค้าชื่อซุปเปอร์เจเป็นสินค้าจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังหลายชนิดมีทั้งสุขภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์หน้ากากอนามัยม้วนผ้าแล้วก็ยาน้ำยาล้างรถน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับจนกระทั่งเกิดประกายไฟแล้วก็ไปติดกับไปติดเข้ากับสินค้าที่อยู่ภายในโกดังนี่ฮะเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานก็จะลงไปในพื้นที่ของโกดังแห่งนี้เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้กันอีกครั้งนึงนะฮะโอ้เมื่อคืนนี้ตั้งแต่3ทุ่มโอ้กว่าจะควบคุมเพลิงได้ก็นู่นเกือบเที่ยงคืนนะไปที่นครราชสีมาครับท่านผู้ชมฮะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่นั่นนะฮะเป็นเรื่องของช้างป่าจากอุทยานบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ทำไร่การเกษตรของชาวบ้านนะฮะเข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตรเสียหายหลายสิบไร่แล้วช้างเนี่ยไม่ได้มาตัวเดียวหรือว่าเชือกเดียวนะฮะทำทีจะมากันเป็นร้อยนะครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าท่านปลัดอำเภอคอนบุรีนะครับอำเภอคอนบุรีที่นครราชสีมานะครับท่านสิทธิกรหานละครพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่5เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่านะครับและผู้นำชุมชนได้ลงสำรวจป่าชุมชนเขาประดู่ตำบลจระเข้หินตำบลจระเข้หินนี่อยู่อำเภอคอนบุรีนะครับหลังรับรายงานว่ามีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ามาหลบอาศัยและตอนกลางคืนเนี่ยจะออกมาหากินและทำลายผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะมานานเป็นอาทิตย์แล้วฮะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านประมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า60ไร่70ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าวอ้อยและข้าวโพดที่ช้างเข้ามากัดกินนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอนเย็นเนี่ยมีการบินโดรนนี่ฮะมีการบินโดรนเห็นช้างท่านผู้ชมฮะเห็นช้างเป็นร้อยฮะโอ้โหเห็นช้างเป็นร้อยนะฮะรวมโขงก็อยู่ที่บริเวณป่าชุมชนเขาประดู่ห่างจากแหล่งชุมชนเนี่ย4กิโลเมตร4กิโลเมตรช้างมาแป๊บเดียวฮะถ้าจะมานะครับมานอนบ้างไม่นอนบ้างก็เลยมีการเตรียมตัวผลักดันกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ท่านผู้ชมนี่จากการบินโดรนเห็นไหมถึงจะเห็นนะไม่งั้นถ้าเราเดินเท้าไปเนี่ยจะเห็นแต่ต้นไม้นะใช่ไม่เห็นช้างดูนะฮะกิโลครึ่งโอ้โหตอนเย็นนะฮะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตอนแรกเอาเป็นว่ามีไม่ต่ำกว่า40ตัวนะฮะ40ตัวบางคนก็บอกมีเป็นร้อยนะครับกำนันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีนะครับคุณอรยาเหลืองกระโทกก็บอกว่าตอนนี้ในพื้นที่มีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับที่ชาวบ้านต้องมีความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรนะครับหลายสิบไร่ครับคือตอนนี้นะคะเป็นช้างป่าลงทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วคืนนึงเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ด้วยความชัดเจนนะคะเพราะเราโดนมาหลายวันต่อเนื่องหลายอาทิตย์หลายเดือนนะคะในช่วงหน้าตั้งแต่ต้นฝนมานี้เราก็เลยขอความกรุณาจากทีมอาสาสมาคมตอบโต้ค่ะสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติของเขาใหญ่นะคะให้เข้ามาช่วยบินโดรนดูจำนวนช้างให้วันนี้ก็ชัดเจนค่ะจำนวนช้างน่าจะถึง100กว่าตัวนะคะก็พรุ่งนี้ก็คงต้องรายงานท่านนายอำเภอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้นะคะประสานทางอุทยานป่าไม้และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยกันผลักดันให้เขาคืนกับคืนสู่ป่าตอนนี้ช้างที่พักอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากชุมชนมากน้อยขนาดไหนห่างจากชุมชนตรงจุดนี้ห่างจากโรงน้ำตาลประมาณ4กิโลค่ะเพียงแค่4กิโลเมตรไม่น่าเกินค่ะแล้วก็ออกไปทุกวันใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้กลับมานอนออกไปทุกวันทุกวันค่ะช่วงนี้ทุกวันตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่เราจะวางแผนมีอะไรบ้างกำลังคนหรือกำลังค่ะหลักๆคือตอนนี้เราเจอจำนวนของช้างแล้วรู้สึกว่ากำลังแค่คนชุมชนกับปกครองกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานไม่เพียงพอนะคะตอนนี้จะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดของเราต้องขอความกรุณาที่จะต้องลงมาช่วยอย่างจริงจังนะคะเพราะเขาลงคืนนึงเนี่ย60ไร่นี่คือเปลี่ยนเลยนะคะนี่นะฮะ60ไร่เนี่ยเขาลงคืนนึงนะฮะกำนันผู้หญิงนะฮะนี่ก็คือนางสาวอรยานะครับกำนันเนี่ยบอกว่าคืนเดียวนะ60ไร่เนี่ยจบเลยเหรอโอ้โหเพราะช้างเนี่ยมากันเป็น100 60ไร่มันใหญ่มากกว้างมาก60ไร่ท่านผู้ชมฮะนี่ฮะเอาละทีนี้พอสำรวจเจอแล้วนะฮะสำรวจเจอแล้วว่าช้างแน่นอนฮะช้างนี่คือโขลงนี้นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากชุมชน4กิโลนะฮะทีนี้ล่ะเอาละก็จะเตรียมรับมือนะฮะจะเตรียมรับมือท่านผู้ชมฮะลองคิดดูว่าถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกำนันนะฮะจะรับมือยังไงกับโขลงช้างนี้ไม่ให้มาในชุมชนไม่ให้มาในไม่ใช่มาในหมู่บ้านนะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่การเกษตรนะในขณะที่ช้างอันนี้เราไม่ต้องสัมภาษณ์ช้างเราก็รู้ว่าช้างเขาก็รู้อ่ะว่าเขาผู้นำโขลงอ่ะผู้นำฝูงเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มีพืชผลทางการเกษตรมีอาหารของเขาเดี๋ยวเขาจะไปกินเขาคงจะไม่ทำร้ายชาวบ้านหรอกเขาก็ไปหากินตามปกติทีนี้แหละฮะจะทำยังไงคุณธีระจะลองเสนอไอเดียให้เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านว่าจะหยุดยั้งโขลงช้างนี้ประมาณสัก100ตัวเองนะฮะ ไม่ให้มากินข้าวกินอ้อยกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเนี่ยทำยังไงดีฮะโอ้โหอย่าว่าแต่เป็น100เลยคุณเจอ 2-3 ตัวก็แย่แล้ว ปัญหาแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแถวเขาชะเมาที่ระยองนะเดี๋ยวมันก็จะลงมาใช่เขาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกสับปะรดเลยนะเดี๋ยวมันก็ลงมากินอันนั้นไม่กี่ตัวนะอันนั้นไม่กี่ตัวใช่อันนี้เป็นร้อยเลยอันนี้ตรวจสอบเจอทางโดนน่ะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นปัญหาใหญ่นะจะทำยังไงฮะโดยที่แน่นอนฮะไม่ทำร้ายเขาต้องไม่ทำร้ายเขาไม่ใช่ไปเอาโอ้โหตำรวจหรือว่าทหารเวรยามหรือว่าชาวบ้านมาถือปืนช้างโผล่มาเข้ามาในพื้นที่เกษตรยิงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะชาวบ้านบางคนในบางที่ก่อนนู้นเนี่ยเขาจะล้อมด้วยรั้วไฟฟ้าแล้วปล่อยไฟฟ้ามาแล้วบางทีมันแรงเกินไปถึงขั้นช้างตายใช่ไหมอันนั้นก็เกินอันนั้นก็แบบแรงไปอันนี้ก็ลำบากนะจะล้อมรั้วยังไงโอ้โหมันเยอะมากมันกว้างใหญ่มากแล้วช้างมากันแบบโอ้โหนี่จะทำยังไงใช่ไหมฮะพอถึงเวลาเขาก็ต้องกินเนี่ยโอ้โหฟังกำนันบอกว่าคืนเดียวเนี่ยเตียนเลย60ไร่โอ้โหคิดดูสิฮะคืนเดียวเท่านั้นนะฮะและก็ในจังหวัดเดียวกันนะที่นครราชสีมาแต่ว่าอีกอำเภอหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อำเภอคอนบุรีตอนนี้ที่อำเภอวังน้ำเขียวฮะแต่เรื่องเดียวกันครับเจอช้างบุกเหมือนกันฮะช้างป่าเดินออกมาหากินในเขตหมู่บ้านนะครับในขณะที่ชาวบ้านกำลังมาหาเห็ดนี่มองเห็นแต่ไกลฮะมาแล้วแต่นี่มาตัวเดียวมาตัวเดียวนะฮะเคยออกตรงนี้แล้วกันเขาก็คิดนะว่าเขาก็หากินตามปกติใช่ก็ตรงนี้มันมีอาหารน่ะใช่แล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาในเขตของคนแล้วใช่ไหมในมุมมองของช้างเนี่ยทุกที่มันก็คือป่าหิวตรงไหนก็ไปนี่ดูท่านผู้ชมฮะดูตัวเนี่ยนี่ตัวเดียวนะนี่ตัวเดียวนะ
นี่ไปนี่คนคนนั้นเขาบอกพยายามผายมือไปด้านนู้นไปด้านนู้นเห็นไหมฮะนี่เขาก็ไปนะฮะข้ามถนนไปฮะอายุประมาณ20กว่าปีช้างตัวนี้เป็นตัวผู้หากินไปตามไร่อ้อยไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะฮะทำให้ชาวบ้านที่ออกไปทำไร่ทำสวนเนี่ยแม่วิ่งหนีกันชุลมุนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยบ่อยหรือแทบจะไม่เคยเห็นนะช้างมาใกล้เขตชุมชนขนาดนี้นะครับนี่อยู่ตรงบริเวณบ้านบุกเจ้าคุณหมู่10ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านช่วยกันผลักดันให้ช้างนะข้ามถนนไปตรงนี้เป็นถนนสาย3052วังน้ำเขียวเขาใหญ่นะครับก็ไล่ให้เขาไปเข้าสู่เขตธรรมชาตินะฮะก็เห็นแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะคลิปข่าวสั้นๆเนี่ยแต่ก็บอกใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะกว่าที่จะต้อนช้างเข้าไปในเขตอุทยานนะครับนี่แหละฮะเราเห็นตัว2ตัวเราเป็นเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วมันเห็นใจทั้ง2ฝ่ายนะใช่ช้างเข้ามากินอาหารจากผลผลิตของชาวบ้านนะใช่ไหมโอ้ดูดิท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หนึ่งโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ของปปป.นะครับได้มีการวางแผนจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจุรีพรขันตีจุรีพรเป็นวัฒนธรรมจังหวัดเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกลุ่มในขณะที่กำลังมีการส่งมอบเงินประมาณ 80,000 บาทนะครับนี่นะฮะเริ่มต้นจากการที่ทางร้อยตำรวจเอกเกียรติภูมิปนินวัฒน์เป็นรองสารวัตรของปปป.เอาแบงค์หรือว่าเอาธนบัตรนี่นะฮะเอาธนบัตรที่ได้จากการถอนจากธนาคารไทยพาณิชย์ของพยานจำนวน 79,188 บาทคือจำนวนเต็มเนี่ยมัน 80,000 หักภาษี812ก็เหลือ 79,188 อ่ะนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนตอนนั้นบ่าย 2:45 ก็เอาแบงค์นี้มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต้นสายปลายเหตุมายังไงก็มาจากการที่ข้าราชการท่านหนึ่งเป็นตำแหน่งนักวิชาการประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคนที่ถูกจับเป็นตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดคนที่แจ้งเบาะแสเป็นนักวิชาการประจำสำนักงานวัฒนธรรมชื่อคุณสันติธรเต้าทองคุณสันติธรเห็นความไม่ชอบมาพากลก็เลยไปแจ้งกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่าเนี่ยวัฒนธรรมจังหวัดก็คือจุรีพรเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลในการรับเงินนี่นะฮะเอาแล้วพฤติกรรมเป็นยังไงจุรีพรเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอนุมัติจัดทำโครงการจัดพิธีกรรมทางศาสนาบวงสรวงเทพพยดาผู้รักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพจัดที่วัดใหญ่ชัยมงคล23สิงหาคมโอ้โหวัดจัดงานนี้ขึ้นมานะงานบวงสรวงเทพพยดาอะไรของเขาเนี่ยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 80,000 บาทนี่นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการเบิกจ่ายงบประมาณทำเรื่องสัญญาว่าจ้างไปจ้างใครครับจ้างป้าของตัวเองจ้างป้าของตัวเองทำทีว่าเฮ้ยเราต้องจัดงานบุญสวงนะเป็นงบประมาณ 80,000 บาทเอ้าเจ้าหน้าที่ทำสัญญาเร็วแล้วสัญญาไปจ้างใครพี่สัญญาไปจ้างคุณมาลีเป็นใครมาลีเปิดร้านขายของชำเป็นญาติเขาเองไปจ้างคนนี้ให้มาเหมือนกับเป็นมาไปจ้างคนนี้ให้มาจัดอีเวนต์วงสวงโอเคเสร็จแล้วนี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยก็จัดทำนะฮะมาลีเนี่ยเป็นผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้จัดหาหรือจัดทำใบรายการเสนอราคาเลยอยู่ๆก็ได้รับจ้างนี่นะฮะ6กันยายนเงินงบประมาณของโครงการนี้เข้ามา 80,000 บาทเข้ามาแล้วพอจัดจ้างเบิกงบประมาณไป 80,000 งบประมาณจากส่วนกลางมาแล้วนะครับมาแล้วทางจุรีพรก็เลยให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องของการเบิกเงินว่าเอาละอนุมัติงบประมาณมาแล้วนะเอาเงินไปเข้าบัญชีของมาลีซะมาลีเนี่ยเขาเป็นผู้รับจ้างจัดงานนี้เสร็จแล้ว
พอเงินไปเข้าบัญชีของมาลีมาลีก็เบิกเงินเหล่านั้นกลับมาให้จุลีพรอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมฮะจุลีพรให้เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ 80,000 บาทเพื่อที่จะจ้างมาลีมาจัดโครงการบวงสรวงเทพยดาเสร็จแล้วพอเงินไปเข้าบัญชีของมาลีปุ๊บก็สั่งให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปบอกมาลีว่าให้เบิกเงินกลับมาให้จุลีพรใหม่อีกทีหนึ่งคนที่ถูกออกคำสั่งว่าให้ไปบอกมาลีเบิกเงินกลับมาให้จุลีพรคนนี้แหละที่เห็นว่าเอ้าก็เงินเข้าบัญชีเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเบิกเงินกลับมาอีกทำไมคนนี้แหละก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่รวมถึงมาลีเองด้วยนะฮะที่มีศักดิ์เป็นป้าของจุลีพรเห็นความไม่ชอบมาพากลแบบนี้ตอนหลังก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วยก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เหมือนกันสุดท้ายแล้วจับได้คาหนังคาเขาเลยจับได้เลยนะท่านผู้ชมครับแล้วปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.บ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์หรือว่าคุณอุกรุงสยามบอกว่ากรณีวัฒนธรรมจังหวัดอยุธยาถูกจับคาโต๊ะทำงานมันสะท้อนเมืองอยุธยาเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในระดับหัวหน้าส่วนราชการลองมองย้อนกลับไปที่ผ่านมาวัฒนธรรมจังหวัดคนนี้เนี่ยนะโอ้โหจัดงานเยอะมากจัดงานเยอะมากจัดอีเวนต์บ่อยมากจัดในตัวเมืองจัดในวัดใช้เงินในการจัดทำอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะแต่ละโครงการเป็นหลักล้านบาทแล้วปรากฏว่าคนมาร่วมงานน้อยมากหลอมแหลมน้อยเต็มทีบางทีก็เกณฑ์กันมาอย่างเช่นจัดแข่งเรือบ้างงานตลาดวัฒนธรรมบ้างงานแสดงต่างๆบ้างเสร็จแล้วก็มีการเบิกเงินมีหน้าเขาถึงได้บอกว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมคนนี้มันจัดงานบ่อยจังเลยจัดบ่อยมากคิดงานขึ้นมาเองเลยใช่โอ้โหที่สุดแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณอู้ยังบอกเลยนะครับว่าปีนี้จัดงานเยอะมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างกับบางหน่วยงานที่ชอบจัดงานอีเวนต์ในเกาะเมืองเช่นเขาก็บอกชื่อหน่วยงานนะท่องเที่ยวและกีฬาของทางจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัฒนธรรมจังหวัดนี่คือ3หน่วยงานหลักของอยุธยาที่ทำงานประเภทนี้บางทีงานบางงานเนี่ยทำซ้อนขึ้นมาในเวลาเดียวกันจนแยกไม่ออกว่าอันไหนงานของวัฒนธรรมจังหวัดอันไหนงานของการท่องเที่ยวมันสเปะสปะปนเปกันไปหมดนี่เห็นไหมฮะถูกจับพร้อมเงินแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแก้ตัวไม่ออกแล้วเอาเงินมาเรียงเลยใช่80,000 บาท 80,000 บาทเสียชื่อจริงๆเลยอยู่ๆก็จัดงานบวงสรวงเทพยดาขึ้นมาดูชื่องานกันเนี่ยบวงสรวงเทพยดาผู้รักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพโอ้โหไม่มีแล้วฮะงานแบบนี้โอ้ปกติเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะมีโครงการอะไรเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีบ้างทางท่านปลัดบ้างท่านจะแถลงให้ทราบนะคืองานจะออกไปจากส่วนกลางจากกระทรวงแล้ววัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอางานหลักจากส่วนกลางเนี่ยไปปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่นใช่แต่นี่แบบคิดเองเลยคิดเองเลยคิดงานขึ้นมาเองเพื่อที่จะเอาเงินนะฮะนี่ระดับจังหวัดนะฮะท่านผู้ชมระดับประเทศเนี่ยเคยมีคดีมาแล้วจำได้ไหมที่จัดเทศกาลหนังอ่ะจุฑามาศอ่ะใช่ใช่โอ้โหอันนั้นรับเงินใช่แล้วลากเอาลูกสาวซวยไปด้วยใช่เพราะว่าเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีลูกใช่นะเงินเข้าบัญชีลูกทั้งแม่ทั้งลูกติดคุกอยู่ทุกวันนี้แม้จะได้รับอภัยโทษไปก้อนใหญ่กำลังจะออกมาในไม่ช้านะนะแต่ก็โอ้โหหมดสภาพเลยเห็นไหมเพียงแค่ไปรู้เห็นเป็นใจกับคนที่จัดงานหนังต่างประเทศไปรับเงินเขาอ่ะไปรับเงินเขาทางนู้นก็โดนทางนู้นก็โดนทางนู้นเนี่ยตัดสินเร็วกว่าเราอีกใช่นะของเราก็โดนนะครับนี่แหละฮะแต่อย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงนะครับเห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตินะครับประจำปีงบประมาณนะฮะ 2,567 นะฮะนี่ครับท่านปลัดนะฮะโดย
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการสำคัญเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้รับการคัดเลือกทั้งหมด43โครงการนะครับ43โครงการอย่างเช่นก็จะแบ่งนะฮะโครงการด้านความมั่นคงโครงการด้านการต่างประเทศโครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนะครับโครงการด้านการท่องเที่ยวนะครับโครงการอย่างเช่นโครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตก็จัดทําทะเบียนศิลปินบุคลากรแรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะฮะโครงการด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเห็นไหมปรับคือตามต่างจังหวัดตามท้องทะเลบางจุดท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะเรือของเพื่อนบ้านเนี่ยเรือของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาลักลอบเข้ามาหาปลาในบ้านเราพอถูกจับได้ยึดเรือนะฮะยึดเรือแล้วก็มีการเนรเทศคนทำความผิดออกไปจากเขตเรานะฮะและบางทีเนี่ยพอถึงช่วงเวลาปุ๊บก็คืนเรือแต่บางทีเนี่ยเรือเขาก็ไม่เอาไปนะกลายเป็นขยะกลางทะเลกลายเป็นจุดที่เรือเนี่ยจอดแช่ไว้นะฮะและบางทีบางจุดเนี่ยมีกันเป็น10ลำตรงนี้ทางกระทรวงวัฒน์จะพัฒนาให้เป็นแหล่งดำน้ำเลยนะฮะมีงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยผ้าทออีสานงานศิลป์ถิ่นภูษามีมหกรรมเมืองแห่งขุนเขาศิลปะแห่งศรัทธาสีสันแห่งชาติพันธุ์ตะวันตกสุดแดนสยามอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อย่างเป็นทางการออกจากกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมด43โครงการในปีงบประมาณ67นะฮะก็ต้องวางแผนแบบนี้นะครับน่าเสียดายครับถ้าไปคือคนทุจริตเนี่ยคนคิดไม่ซื่อเนี่ยยังไงก็คิดแต่จะหาประโยชน์ใส่ตนนะฮะไม่มีทางรอดเห็นไหมแล้วไม่รู้ว่านี่คงจะไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะโอ้ที่เขาบอกไงปีนี้ทำไมจัดงานเยอะเหลือเกินและงานดูแปลกๆนะใช่คิดเองไงคิดเองโอ้ถือว่าอยู่ในจังหวัดสำคัญนะฮะพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาวันนี้มีอีกหลายเรื่องราวต้องคุยกันช่วงหน้าครับ